ื่องเป็นราวไปแจ้งความที่ปตท.มาใช่ค่ะเกิดการแฮกอะไรกันยังไงใช่คือพอดีว่าโดนแฮก IG ก่อนตอนแรกแล้วเสร็จทีเนี้ยพอดีว่าคนร้ายเขาก็แฮกไปถึงอีเมลส่วนตัวแล้วก็พอได้อีเมลปุ๊บทีนี้ก็โดนแฮก Apple ID เข้าโทรศัพท์ไปหมดเลยอะไรนะคะอันนี้เหมือนแบบว่ามันเป็นการเราลิงก์พวกบัตรเงินพวกอะไรในนั้นด้วยใช่คือไม่ได้ลิงก์บัตรอะไรอะค่ะแต่ว่าพอดีเนยอะเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปบัตรหรือว่าเก็บพวกพาสเวิร์ดอะไรอย่างเงี้ยไว้ในโทรศัพท์แล้วเสร็จทีเนี้ยพอเขาแฮก Apple ID ได้เขาก็เลยสามารถเข้าไปดูทุกอย่างในโทรศัพท์ของเนยได้หมดเลยใช่ก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องแบบรีบอายัดบัตรต้องรีบทำอะไรหลายอย่างขั้นตอนคือคนร้ายอีเมลมาก่อนให้เราออกประวัติคือว่าตอนแรกอ่ะจริงๆเนยกดขอ verify IG ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็มีอีเมลอันเนี้ยเข้ามาพอดีเราก็เลยเข้าใจว่าเป็นทางของ Instagram ส่งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกดเข้าไปแล้วพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเพิ่งมารู้สึกตัวว่าแบบว่าเฮ้ยมันไม่น่าใช่มันน่าจะแปลกๆอะไรเงี้ยแต่ด้วยความเป็นแบบสติแบบสั้นไปนิดนึงอะทำเร็วอะเร็วไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพิ่งมารู้สึกตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบพอตอนนั้นมันก็คือไม่ทันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือกดซัมมิตไปแล้วใช่ค่ะคือกดไปแล้วพอกดปุ๊บอ้าวเฮ้ยเพิ่งรู้สึกตัวไม่น่าจะใช่หลังจากนั้นอะไรมันฟีดแบ็กกลับมายังไงบ้างคือตอนแรกอะเขาก็เหมือนแบบว่าแฮกเข้าไปใน IG เราได้อะไรเงี้ยมันก็เด้งขึ้นมาปกติอะไรเงี้ยค่ะเนยก็แก้ตามขั้นตอนปกติที่เวลามีคนเขาแฮกเข้ามาซึ่งคืนนั้นน่ะเนยก็ได้ IG กลับคืนมาก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนยก็เข้านอนปกติแล้วปรากฏว่าพอตื่นเช้ามาผู้จัดการก็โทรมาค่ะบอกว่าแบบแท็กรูปไม่ได้ก็เลยรีบเข้าไปดูปรากฏว่าอ้าวมันเอาไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะเปลี่ยนชื่ออะไรเงี้ยเรียบร้อยเลยแล้วก็เหมือนคนที่แฮกอะค่ะเขาส่งข้อความ direct message ไปหาแจมว่าจะคืน IG ให้ถ้าเกิดจ่ายมา500ยูโรเราก็แบบคือเขาทำขนาดเนี้ยเรามันไม่น่าจะโอนตังไปให้เขาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าดำเนินการอย่างอื่นดีกว่าอะไรอย่างงี้แล้วอย่างวันนี้ไปปอทอไปทำอะไรบ้างค่ะก็คือจริงๆอ่ะไปปอทอเพื่อที่เราจะดำเนินการทางแบบกฎหมายให้มันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคือมันมีคนเข้ามาแฮกเนี่ยแล้วก็แฮกไปหลายอย่างเลยด้วยก็กลัวว่าถ้าหลังจากเนี้ยมันมีการทำธุรกรรมหรืออะไรบางอย่างซึ่งถ้าเกิดมันเป็นชื่อของเราอีเมลของเรา IG ของเราอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวมันจะมาโดนถึงเราได้เงี้ยค่ะก็เลยต้องไปทำเรื่องพวกนี้ไว้ก่อนไม่ต้องมีการอายัดบัตรหรือว่าอายัดอะไรที่เกี่ยวค่ะใช่ก็อายัดหมดเลยอายัดบัตรแล้วด้วยใช่อายัดบัตรแล้วด้วยเหมือนกันค่ะป้องกันไว้ก่อนแสดงว่าณวันนี้คือก็ยังเข้าไม่ได้เหมือนเดิมใช่ค่ะก็ยังเข้าไม่ได้เหมือนเดิมรอให้เจ้าหน้าที่เขาเป็นคนดำเนินการค่ะคาดหวังว่าจะได้กลับคืนมามีกี่เปอร์เซ็นต์คาดหวังว่าจะได้กลับมากี่เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 80% นะคะก็แล้วก็มั่นใจในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะระบบราชการในทุกระบบเจ้าหน้าที่ทุกที่ทุกคนที่คอยช่วยเหลืออยู่เรามั่นใจค่ะว่าทุกท่านจะต้องช่วยเราได้ยังสามารถคุยกับเขาได้อยู่ไหมคะทางอินบ็อกซ์ของแจมเราได้ตอบกลับไหมตอนที่เขาอินไปเล็กมาไม่ตอบกลับเลยค่ะเพราะว่าคือเราไม่แน่ใจอะค่ะว่าเพราะว่าเราโดนแฮกไปแล้วไม่แน่ใจว่าการตอบกลับหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เขา access อะไรในมือถือเราได้มากกว่านี้หรือเปล่าก็เลยไม่อยากตอบกลับก็เขาก็ไม่ได้แจกแจงรายละเอียดอะไรมากมายหรอกค่ะแต่ว่าคือเขาก็บอกแค่ว่าเขาก็จะพยายามช่วยกู้กลับมาให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าไม่ต้องคิดมากก็จะทุกคนจะพยายามเต็มที่ก็การปรึกษาคนที่เขาเคยโดนแฮกมันว่าค่ะทำใจยังไงหรือว่าทำวิธียังไงถึงจะได้อย่างเงี้ยก็จริงๆมีเพื่อนๆหลายคนนะคะที่โดนแล้วเขาก็โทรกันมาใหญ่เลยว่าเอ้ยโดนหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนที่โดนนะคะก็เขาเหมือนทุกคนได้กลับมาหมดเลยนะคะที่สามารถช่วยกู้ขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของเนยมันพอดีว่าโดนแฮกแล้วเยอะมากกว่าการแฮก IG ปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องทำหลายๆเรื่องหน่อยเพราะล่าสุดเราก็คือเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วคือของเนยคือคนที่แฮก IG เนยไปอะค่ะเขาก็เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยอะแล้วก็ตอนนี้เหมือนลบรูปทิ้งอะไรไปหมดแล้วแอคเคาท์หายไปแล้วอันนี้แสดงว่าถ้าได้กลับมารูปก็จะไม่มีแล้วอันนี้เพื่อนไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าเพื่อนๆ เนยที่เคยโดนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าพอตอนที่กู้กลับมามันได้ข้อมูลทั้งหมดกลับมาหมดเลยของเพื่อนใช้เวลากี่วันครับของเพื่อนประมาณ3วันแต่ของเราอาจจะนานกว่านั้นหน่อย แต่เราก็ยังมีความแบบว่ามั่นใจไม่งั้นผมอยากถามเผื่อใจไว้มั้ยก็เผื่อใจเหมือนกันค่ะว่าจะไม่ได้คือใช
ใช่ก็เผื่อใจเหมือนกันแต่ว่าคือถ้าได้กลับมาก็ดีแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็อ่ะไม่เป็นไรมันก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นบทเรียนไปว่าเออเราต่อไปเราคงต้องแบบมีความระมัดระวังมากกว่านี้อย่างมันมาในรูปการของการข่มขู่เรากลัวว่าต่อไปมันจะมีหน้าเราไปโผล่ตามนู้นตามนี้อะไรเงี้ยก็อันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเนยได้เข้าแจ้งความทุกอย่างไว้หมดแล้วถ้าเกิดมีอย่างนั้นเกิดขึ้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเราสามารถดำเนินคดีเขาได้เลยความรักก็ดีค่ะมีแผนที่แบบวางไว้ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วเรื่องแบบแต่งงแต่งงานของเรายังคิดกันอยู่ไหมเก็บตังค์ค่ะเก็บตังค์ก่อนมันอยู่ในระยะไหนอะไรยังระบุกันอยู่ไหมหรือว่าแบบเออปล่อยลอยแล้วเราไม่ได้ระบุตายตัวค่ะเราก็แบบว่ายืดหยุ่นตามความสบายใจคุยกันแบบในขั้นไหนเลยว่าแบบช่วงนี้ไหมหรือว่าก็มีคุยบ้างนะคะว่าเออเราอยากจะได้ช่วงไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เราก็คุยกันเสมอค่ะว่าเอาตามที่เรารู้สึกว่ามันสะดวกทั้งคู่แล้วก็พร้อมทั้งคู่ดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าก็เห็นแบบเพื่อนๆเนยหลายๆคู่อะไรเงี้ยบางทีแบบโหจะใกล้จะใกล้แต่งงานก็ทะเลาะกันใหญ่เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องแต่งงานเราก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นค่ะแล้ววันนี้มันผ่อนคลายกว่าแต่ก่อนมากก่อนหน้านี้มันจะมีข่าวหลายๆอย่างแล้ววันนี้มันผ่อนคลายมากขึ้นไหมก็ผ่อนคลายมากขึ้นนะคะแหมนานแล้วเนาะก็ต้องรู้สึกดีขึ้นบ้างแหละกับปัญหาของเรามันถูกคลี่คลายลงอย่างกับบ้านพี่เขาได้ไปเจอคุณพ่อคุณแม่เขามากขึ้นไหมอะไรก็จริงๆตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ปกติดีค่ะยังได้เจอกันได้เจอกันบ้างไหมคะเจอบ้างค่ะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้บ่อยค่ะได้คุยกับทางไหมคะผู้ใหญ่ทางคุยก็คือไปกินข้าวพูดคุยปกติอะไรอย่างเงี้ยคาดว่าจะประมาณเมื่อไหร่คาดว่าจะประมาณเมื่อไหร่หรอคะโอ้ยไม่อยากพูดอ่ะพอพูดแล้วเดี๋ยวพอไปถึงตรงนั้นแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออมันเร็วๆไหมที่เราคุยกับพี่เขาไว้อะไรอย่างเงี้ยความเป็นไปได้ก็อย่างก่อนหน้านี้มันคือค่อนข้างที่ใช้กระชิบว่าเออจะมีวาฟ้าแล้วตอนนี้มันดูขยับออกไปนิดนึงแต่จริงๆตั้งแต่ตอนแรกที่เนยเคยบอกไปเงี้ยเนยไม่เคยบอกว่าเออเนยจะแต่งวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เนยแค่บอกว่าก็คิดว่าเราแพลนกันไว้ว่าประมาณนี้แต่ว่าก็นั่นแหละค่ะขึ้นอยู่ความสะดวกของทั้งสองฝ่ายอะไรอย่างงี้ถามถึงใจเราผู้หญิงกันแล้วตอนนี้เราแบบเราอยากจะแต่งมั้ยอ่ะถามตรงๆแล้วหรอความตื่นเต้นเหมือนว่าก่อนหน้านี้ก็จะแต่งอ่ะแต่พอนะวันนี้มันยืดขยับไปนิดนึงเราตื่นเต้นแค่ไหนหรือว่าก็เมื่อไหร่ก็ได้จริงๆนะว่าเมื่อไหร่ก็ได้นะที่เราแบบเราทั้งสองคนรู้สึกพร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรายังไม่ได้ท้อเนาะกับกระแสข่าวแล้วบวกกับเราแบบเออไม่ได้แต่งซะทีอะไรเงี้ยโอ๊ยไม่หรอกค่ะเดี๋ยวนี้มันสมัยใหม่แล้วจะแต่งเมื่อไหร่ก็ได้เนาะมาแล้วมาไม่แลบกับไม่แลบโอเคขอบคุณค่ะ